we think is cool ที่สปอคดาร์คทีวีเนี่ยมีรายการชื่อเผือกกันพี่เผือกรู้สึกยังไงว่ามีคนใช้คำว่าเผือกแทนคำว่าเสือกเรื่องนี้โคตรอัดอั้นเลยพูดเลยค่ะอยากจะบอกหลายทีแล้วว่าเฮ้ยเดิมชื่อผมมันก็ไม่ได้ฟังดูดีไอ้คำว่าเผือกเนี่ยฟังดูมันก็ดูเป็นผลไม้เป็นหัวๆมันๆเปื้อนดินวางขายอยู่ตามตลาดอยู่แล้วแล้วยิ่งเอามาใช้กันในความหมายของการสแสลงของการไปยุ่งเรื่องชาวบ้านหรือเสือกนั่นเองถามผมไม่ล่ะว่าผมรู้สึกยังไงมันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แล้วใครจะช่วยเหลือเยียวยาผมได้บ้างทุกวันนี้พูดถึงเผือกบางทีไปเข้าไปเห็นคอมเมนต์ใน Facebook ขอเผือกขอเผือกพอเราเข้าไปบอกเผือกมาแล้วเขาก็ด่าอีกว่ามึงจะเผือกทำไมเผือกก็จะได้เผือกสมชื่อเฮ้ยเลิกใช้เถอะใช้สอเสือใช้อะไรกันให้มันตรงตัวไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดสอเสือบางเว็บไซต์ก็รู้สึกว่ามันหยาบคายถ้าเกิดไม่ใช้คำว่าเผือกเป็นคำว่าอะไรดีเผือกเผือกมึงนี่มึงนี่โคตรเผือกเลยอ่ะเออไม่อย่าเผือกแล้วเปล่าวะไอ้ฝาดเออผ่าตัดใส่เหล็กลงไปเลยเผือกอ่ะเอาไม่อยู่เออเปลี่ยนคำเมื่อขอร้องอย่ามาเผือกเดี๋ยวเหงือกสั่นเด้อ